อนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้วค่ะหรือ Buddha Tooth Relic Temple and Museum ย่านไชน่าทาวน์ค่ะวัดพระเขี้ยวแก้วแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เขาทุ่มทุนกว่า53ล้านเหรียญค่ะตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังวัดพระเขี้ยวแก้วเนี่ยเขาจะใช้เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธหรือผู้ที่มีความศรัทธาค่ะข้างในตัววัดเองเนี่ยก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมคำสอนของศาสนาเอาไว้ให้ศึกษากันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่ด้วยค่ะเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะยกเว้นชั้น4เท่านั้นเองค่ะที่เขาห้ามและข้อควรระวังนะคะเราต้องแต่งตัวให้สุภาพด้วยค่ะ